สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูะสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์อยู่กับอาจารย์พงพักน์กชินโชติอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาประวัติศาสตร์โลกตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนะให้นักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันนะครับข้อ14นะครับวิธีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของใครในประวัติศาสตร์ ไม่สามารถนํามาปรับใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับข้อกอไก่ครับบอกว่าการต่อสู้ของมหตมาตระมคันธีนะครับข้อไข่บอกว่าการต่อสู้ของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับข้อควายบอกว่าการต่อสู้ของมาลาลายูซับไซ์นะครับและงองูบอกว่าการต่อสู้ของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับนะชื่อบุคคลสําคัญเหล่านี้นะในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีเพียง ผู้เดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นคือมาลาลาอยู่ซับใสต้องอธิบายเราก่อนนะว่าความขัดแย้งเนาะเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะในทุกๆสังคมบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยย่อมจะนําไปสู่สิ่งใหม่ๆนะเมื่อเราขัดแย้งนะครับก็จะเริ่มเกิดการถกเถียงนะครับเพื่อแก้ปัญหาหาทางออกต่อไปแต่ถ้าโลกเราไม่มีความขัดแย้งเลยเนี่ยนะมันก็เป็นโลกที่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับนะดังนั้น โลกที่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโลกที่มีความขัดแย้งนะมาโดยตลอดแต่การเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงของใครล่ะนะครับหรือความขัดแย้งไหนล่ะนะครับที่จะนํามาสู่การปรับใช้ได้นะครับในบริบทสังคมไทยเนาะเราเกิดความขัดแย้งนะครับคงไม่มีใครนะที่อยากจะให้เกิดความรุนแรงความเสียหายแน่นอนนะครับในทุกสังคมเนาะดังนั้นถ้าเรามาพิจารณานะครับจากการต่อสู้นะของบุคคลทั้ง4คน หล่าน,นก็จะพบว่ามี1คนเลยครับที่ใช้ความแตกต่างนในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือข้อขอใขค,ครับการต่อสู้ของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับเพราะอะไรนะครับเนื่องจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับนะถือเป็นบุคคลที่ใช้ต่อสู้นะครับนะด้วยอุดมการเนี่ยคือการเรียกร้องความยิ่งใหญ่นะของชาวเยอรมันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาวอารยันดังนั้นการเรียกร้องความยิ่งใหญ่ของชาวอารยันเนี่ย กลับแลกมาครับด้วยการสร้างศัตรูร่วมกันนะครับนั่นก็คือการสร้างชาวยิวเนาะเป็นศัตรูร่วมกันทีนี้เมื่อสร้างคู่ตรงข้ามให้เป็นศัตรูปุ๊บก็ย่อมนําไปสู่การพยายามทํร้ายนะแล้วก็ทําลายล้างเข้าไปดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีนะการที่เหมาะสมต่อบริบทในโลกปัจจุบันแล้วนะครับนะเนื่องจากความรุนแรงเนี่ยถือว่า ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับในสังคมที่ยอมรับได้เนาะในบริบทของโลกปัจจุบันที่มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับมีเรื่องของการเคารพซึ่งผู้คนต่างๆในขณะที่การต่อสู้เรียกร้องนะครับเอกราชของอินเดียด้วยวิธีอาหิงสาวิธีนะครับของมหาตมะทันทีนะครับหรือการเรียกร้องสิทธิทางการศึกษานะครับให้เกิดการสร้างความเท่าเทียมกันนะของการศึกษาในประเทศปากีสถานนะครับ หรือการเรียกร้องต่อสู้ซึ่งสิทธิพลเมืองของชาวผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกาของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เนี่ยก็ล้วนเป็นวิธีให้ได้มาครับซึ่งสิทธินะพละเมืองนะครับนะดังนั้นข้อนี้นะครับอดอลฟิลเลอร์จึงมีความแตกต่างออกไปนะครับนะในข้อนี้ข้อต่อไปครับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใดในสหรัฐอเมริกาเป็นผลมาจากกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามก็ไก่ครับบอกว่าการเติบโตของดนตรีแจ๊สนะครับข้อไข่ครับ การเติบโตของกลุ่มฮิปปี้นะครับข้อควายครับการเติบโตของการบริโภคอาหารจานด่วนและงองงูการเติบโตของแนวคิดศิละปะแบบเหนือจริงข้อนี้ต้องอธิบายนักเรียนก่อนนะครับว่าในสงครามพิษนามนะครับเป็นสงครามหนึ่งนะในภาพรวมใหญ่ก็คือสงครามเย็นนะครับที่ได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่สงครามียดนามเนี่ยครับคือความพยายามนะในการต่อสู้กันนะระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับ เพราะว่าวยดนามเหนือเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตนะครับนะโดยการสนับสนุนแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยครับได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับเพราะต้องการรักษาเนาะความเป็นประชาธิปไตยในเวียดนามใต้เอาไว้นะครับอ่ะต้องบอกงนี้ก่อนนะแม้ว่าถ้าใครเคยศึกษาบริษัทเนี่ยจะพบว่าเวียดนามใต้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันก็ได้นะ แต่นั่นคือภาวะในระบบนะครับภาวะในสิ่งที่ต่อสู้กัน,นในบริบทช่วงเวลานั้นนะดังนั้นในข้อนี้ครับนะจะพบว่าสงครามเวียดนามเนี่ยครับเป็นสงครามหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เงินนะครับไปในการสนับสนุนเนี่ยกับสงครามเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะถ้านักเรียนอาจจะเคยได้ยินเนาะถึงการทิ้งระเบิดน,นะในภูมิภาคอิโนโดจีนก็ได้แก่เอเอวียดนาม ลาวและกัมพูชานะครับซึ่งส่งผลให้3ประเทศนี้ในปัจจุบันเนี่ยในบางพื้นที่นะครับยังหลงเหลือกับระเบิดนะครับหรือลูกระเบิดที่ถูกทิ้งมาจากเครื่องบิน,นในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยครับยังหลงเหลืออยู่เลยนะและส่งผลต่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยทั้งคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรงนะความเสียหายจากสงครามนะครับรวมไปถึงคนในปัจจุบันเนาะที่ได้รับผลกระทบ มาจากผลของสงครามครับเช่นที่ดินในเรื่องของการเกษตรนะครับหรือกับระเบิดนะดินระเบิดที่ยังอยู่แล้วอาจจะระเบิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะดังนั้นเนี่ยสงครามมันสร้างความเสียหายเนาะแล้วก็บาดแผลเนี่ยให้กับผู้คนนะภายใต้สงครามเยอะมากดังนั้นการใช้เงินครับของัาอเมริกาครับจึงนําไปสู่การตั้งคาถามนะของกลุ่มคนในัาอเมริการนะครับรวมไปถึงกลุ่มคนนะวัยรุ่นนะครับที่ต้องถูกเกณฑ์มาเป็น ทหารเกณฑ์นะครับหรือกลุ่ม GI เนี่ยแหละนะที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะแล้วก็เข้ามาสู่ในประเทศไทยก็ดีนะครับแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคอินโดจีนะครับก็เริ่มตั้งคําถาม,ถามละแล้วสงครามเวียดนามนะครับมันจะไปจบตรงไหนมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนใช้เงินเยอะมากเลยนะครับก็เลยเริ่มเกิดกลุ่มคนครับที่เริ่มต่อต้านสังคมขึ้นมานะแต่การต่อต้านสังคมนี้นนไม่ไม่ได้แปลว่าเขาต่อต้านทุกอย่างในสังคมนะครับ หมายถึงว่าพยายามจะออกมาจากขนบเดิมนะที่เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าฮิปปี้นะครับในช่วงประมาณทศวรรษที่1960นกอะครับกลุ่มคนฮิปปี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่พยายามออกมาจากขนบนะครับเกิดการเล่นดนตรีสไตล์การแต่งตัวนะครับที่ออกมาจากขนบเดิมนะครับเราจะเห็นเนาะว่าคือกลุ่มคนอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะภาพที่ครูนำมาให้เราเห็นเรียกง่ายๆว่า มีผมยาวนะครับใส่กางเกงยีนนะกางเกงก็จะขาดขาดใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยครับนะเราอาจจะเคยเห็นเนาะความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะในสังคมไทยด้วยนะครับซึ่งสังคมไทยก็เป็นสังคมที่เปิดรับเอาวัฒนธรรมแบบฮิป,ปี้เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับในช่วงประมาณอ่ทศวรรษ1960ถึง1970เนาะก็รา,าว่าสักห้าหกปีก่อนด้วยข้อต่อไปครับกรณีสาราชณาจักรครับถอนตัวจากสหภาพยุโรปเนาะเป็นผลสําคัญมาจากการเติบโต ความคิดใดเป็นสําคัญกไก่อบอกว่าชาตินิยมครับขไข่บอกว่าสังคมนิยมนะครับขควายบอกว่าประชานิยมและงองูบอกว่าลัทธิฟาสซิสต์นะครับข้อนี้เราอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนาะต้องอธิบายก่อนนะครับว่ากรณีสหรชักรถอนตัวจากสหภาพยุโรปเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าวกรณีเบรกซิตหรือการที่สหรักรถอนตัวมาจากสหภาพยุโรปนะครับนะก็อันเนื่องมาจากการแบกรับเนาะ นะปัจจัยต่างๆครับในสหภาพยุโรปนะเนื่องจากประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปครับจะต้องแบกรับเอากฎกติกากลไกเงื่อนไขต่างๆที่ถูกผูกมัดเอาไว้โดยเฉพาะเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเลยนะครับก็เนื่องมาจากการที่ผู้นําของสหภาพยุโรปในขณะนั้นนะอย่างกรณีเยอรมนีนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะต้องโอบรับเอา ชาวมุสลิมนะซึ่งเป็นผู้อพยพลี้ภัยเนี่ยมาจากภูมิภาคตะวันออกกลางนะจากภาวะสงครามนะครับเมื่อคนกลุ่มคนเหล่านี้นะเข้ามาในยุโรปแล้วเนี่ยครับนะก็ต้องแบกรับเอาไว้นะจึงนําไปสู่กระแสะหนึ่งนะในช่วง10ปีมานี้นะครับแล้วก็เกิดการใหญ่โตมากคืออิสลามโมโฟเบียเนาะหรือกระแสะเกลียดกลัวอิสลามนะครับและกระแสะการเหยียดชาวมุสลิมด้วยนะครับดังนั้นภาวะเนี่ยครับนะจึง นำไปสู่นะครับการเติบโตเนาะของกระแสหนึ่งก็คือกระแสชาตินิยมนะเริ่มเติบโตอย่างมากเลยนะในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะพยายามจะก้าวข้ามเนาะกระแสเหล่านี้มาอย่างยาวนานแล้วนะแต่กลายเป็นว่าในบริบทในช่วง10ปีมานี้นะครับนะกระแสชาตินิยมเนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นในหมู่ชาวยุโรปนะดังนั้นในกรณีสหราชอาณาจักรเนี่ยครับก็เลยใช้กระแสเนี่ยครับนะโหมกระหน่ำขึ้นนะครับจึงนำไปสู่กระแสการ ถอนตัวนะออกมาจากสหภาพยุโรปเพื่อไม่ให้ต้องไปรับผิดชอบร่วมแต่ในการศึกษานะของนักวิชาการนะครับจำนวนมากเนี่ยก็จะพบว่ากระแสนเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากชาตินิยม100%ก็ได้นะแต่เหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการแบกรับทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้องดูแลนะประชากรในประเทศตัวเองมาก่อนนะอารมณ์เหมือนกับนโยบายเนาะในสมัยประธานาธิบดีโดนะัลด์ทรัมป์เนาะของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของอเมริกันเฟิร์สนะครับ ก็เรียกง่ายๆว่าตอนนี้โลกไปเรียกง่ายๆว่าตอนนี้โลกเริ่มจะเข้าสู่กระแสชาตินิยมมากขึ้นท่ามกลางกระแสของโลก,กาภิวัตน์ที่มันเคยมีมาแต่เดิมภาพประกอบนะครับที่แสดงให้เห็นเนาะถึงกรณีสหราชอาณาจักรนะครับที่ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยอาศัยระยะเวลามาอย่างยาวนานมากนะครับ ถึงกว่าจะออกได้ก็เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองข้อต่อไปครับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21ครับสัมพันธ์กับเรื่องใดนะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับครั้งใหญ่ของโลกเลยในศตวรรษปัจจุบันนะครับก็ไก่บอกว่าเศรษฐกิจที่อิงกับระบบนิเวศธรรมชาตินะครับข้อไข่ครับการเติบโตของประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับข้อควายครับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในธุรกรรมทางการเงินนะครับและงองงูครับ นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับคนในสังคมข้อนี้ครับกำลังพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในศตรวรรษที่21นะหรือโลกปัจจุบันนั่นเองนะที่เรากําลังมีชีวิตร่วมอยู่นะในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราจะดูนะพิจารณาไปทีละข้อนะครับเศรษฐกิจที่อิงกับระบบนิเวศธรรมชาตินะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคศตรวรรษนี้นะครับแต่เรียกง่ายๆว่าเราพยายามจะกลับ คืนไปสู่เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมแต่ไม่ได้ดั้งเดิม100%เป็นะเป็นดั้งเดิมในโลกสมัยใหม่เราจะเริ่มเห็นเนาะเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือ Green Economy นะครับหรือ BCG นะครับที่เริ่มมาเติบโตนะกับในภาครัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจในปัจจุบันด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะดั้งเดิมมนุษย์เนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจที่อิงกับระบบนิเวศเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรามีการ เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนะในช่วงเวลาหนึ่งที่มากเลยทีเดียวนะครับจึงพยายามจะกลับไปสู่ระบบแบบดั้งเดิมแต่ไม่ได้ดั้งเดิม100%ยเรียกง่ายๆว่ามีการร่วมระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมแต่อิงธรรมชาติด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งนี้นะดังนั้นข้อกอไก่ก็ไม่ใช่นะครับข้อใข่ครับการเติบโตของประเทศมหาอำนาจของโลกครับนะเรียกง่ายๆว่า ปัจจุบันเนี่ยโลกเราเป็นระบบโลกาภิวัตน์มากขึ้นนะครับแต่การเติบโตของประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยไม่ได้เติบโตแบบเดียวๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จําเป็นต้องอาศัยกลไกความร่วมมือต่างๆของโลกเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นเนาะกรณีของสหรัฐอเมริกาก็ดีจีนก็ดีรัเสเซียก็ดีนะครับ นะไม่ได้เติบโตอย่างเดียวๆแต่ต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆนะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นระบบที่ประเทศต่างๆจะเล่นด้วยตัวเองคนเดียวแล้วนะครับอ่ข้อควายครับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในธุรกรรมทางการเงินนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับและเป็นคําตอบของข้อนี้ด้วยนะครับเนื่องจากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะพบในเรื่องของระบบเศรษฐกิจครับที่ อาศัยเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาด้วยนะที่เอื้อในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับหรือเราอาจจะเรียกย่อๆก็ได้ว่าฟินเทคนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินเนาะตั้งแต่กระแสของบล็อกเชนนะครับกระแสของการลงทุนนะในภาคส่วนธุรกิจนะครับกระแสของโรบอติกนะครับหรือกระแสของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรืออาจจะใกล้ตัวนักเรียนนะครับเช่นการชําระเงินนะด้วยระบบโมบายแบงกิ้งนะครับ ที่ตอนนี้ใช้กันอย่างโดยทั่วไปเลยนะครับหรือการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับหรือการลงทุนออนไลน์นะครับกลไกเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลต่อระบบธุรกรรมนะของคนนะทั้งคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศา,ศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เอื้ออํานวยให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนักเรียนก็ต้องระมัดระวังเนาะถึงการใช้เหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากเรา มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีด้วยนะหรือความฉลาดรู้ในเรื่องของโลกดิจิทัลเหล่านี้เนาะว่ามันจะมาหลอกเราหรือเปล่านะเราต้องศึกษาให้อย่างดีมากขึ้นด้วยนะครับข้อต่อไปครับนะเป็นในเชิงของภูมิยุทธศาสตร์ละนะครับถามว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผยครับหรือ Free and Open Indo-Pacific strategy นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับกับ ข้อริเริ่มเข็มขัดและเส้นทางนะครับหรือ Belt and Road Initiative นะครับหรือว่า BRI ของจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์และทับซ้อนกันกันกบภูมิภาคใดของโลกก็ไก่ครับบอกว่าภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียนะครับข้อไข่บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียเหนือและมหาสมุทรอตแลนติกนะครับข้อควายบอกว่าภูมิภาคเอเชียกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอตแลนติกนะครับ ง,งูบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียนะครับข้อนี้อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยถ้ามาพิจารณารไปท,ทีละอย่างนะครับเราจะพบว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผยครับถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยุทธศาสตร์นี้พยายามจะสร้างอิทธิพลอีกครั้งหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อบอกแล้วเนาะกับพื้นที่ที่เป็นอินโดอินโดในที่นี้คืออะไรนะครับเวลาพูดถึงอินโดเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่มักจะไปนึกถึงอินโดนีเซียถูกไหมครับอินโดในที่นี้นะครับก็เป็นคําที่เชื่อมโยงนะครับกับแปซิฟิกนะครับเพราะอินโดในที่นี้หมายถึงมหาสมุทรอินเดียเนาะนั้นเราน่าจะเริ่ม,เ,มเกิดไอเดียละว่าเอ๊ะต้องมีมหาสมุทรอินเดียแน่นอนและต้องมีมหาสมุทรแปซิฟิกแน่นอนเนาะข้อไหนกันนะที่มีทั้ง2ภูมิภาคนี้นะครับ อย่างไรก็ตามครับมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเนี่ยครอบคลุมเอาพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคหนึ่งด้วยที่เราอยู่กันนั่นเองนะครับนั่นคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับขณะดเดียวกันครับในเส้นทางข้อริเริ่มเข็มขัดและเส้นทางหรือ Belt and Road Initiative หรือ bri นีครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนในการพยายามขยายอิทธิพลครับในพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียนะครับรวมไปถึงในยุโรปด้วยนะครับน,น,นักเรียนเริ่มเห็นภูมิภาคที่ทับซ้อนกันแล้วนะครับเราลองไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับนั่นก็คือข้ององูครับนะบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียครับนะถ้านักเรียนไปพิจารณาจากภาพครูกําลังให้ภาพไว้นะคือภาพระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกภูมิภาคเอเชียมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ภูมิภาค ยุโรปและแอฟริกานะครับ Belt a n d r o a d i n i t i a t i v e หรือ BRI I ของจีนเนี่ยนะครับก็คือการพยายามสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทวีปเอเชียนะครับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะครับนะผ่านโครงข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันก็คือโครงข่ายในการเข้าไปสร้างโครงสร้างพัฒนาหรือโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับเช่นรถไฟระบบถนนหนทางนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าถึงกันนะครับ ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกานะครับคือความพยายามเข้าไปคัดง้างนะครับข้อเริ่มนี้ของจีนัรดังนั้นสหรัฐอเมริกานะครับก็จึงต้องเข้ามาพยายามสร้างนะอิทธิพลเหมือนกันนะเหนือในภูมิภาคเหล่านี้นะครับนั้นเราจึงจะเห็นความทับซ้อนระหว่างกันเนาะของ2เงื่อนไขเหล่านี้นะครับหรือ2ยุทธศาสตร์เหล่านี้นะทั้งของจีนและสหรัฐอเมริกานะครับนะดังนั้นภูมิภาค เอเชียเนอกเชียใต้นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเรากําลังอยู่ในระบบการแข่งขันครับของมหาอำนาจของโลกซึ่งเราก็ต้องวางนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งถือว่าถ้าในแง่หนึ่งเนี่ยถือว่าก็สนุกทีเดียวแต่ในอีกแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นข้อท้าทายนะครับสำหรับประเทศไทยทีเดียวว่าเราจะดําเนินความสัมพันธ์ให้อยู่ร่วมกับประเทศบนโลกเหล่านี้อย่างไรนะครับข้อต่อไปครับถามว่า ประเด็นความขัดแย้งใดมีความแตกต่างจากความขัดแย้งอื่นประเด็นความขัดแย้งใดมีความแตกต่างจากความขัดแย้งอื่นนะครับนะครูได้นําเอาประเด็นความขัดแย้งเนี่ยนะซึ่งเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเราเนี่ยนะที่เราได้เคยเห็นกันนะครับบางอย่างอาจจะมีบริบทมาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ส่งผลมาถึงบริบทปัจจุบันด้วยนะครับอ้าวข้อไก่ครับบอกว่ากระแสการประท้วง Black Lives Matter นะครับข้อไข่ครับ ประเด็นปัญหาของชาวโรฮิงญาในเมียนมานะครับพอควายครับกรณีรัสเซียประกาศสงครามบุกโจมตียูเครนนะครับและงองงูความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เชื่อว่านักเรียนทุกคนครับรู้จักเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับทั้งที่เคยเรียนในโรงเรียนนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารด้วยนะครับข้อนี้ต้องอธิบายไปทีละอย่างละกันนะครับอ่ะกอไก่ครับ กระแสการประท้วง Black Lives Matter นะครับนะก็เติบโตขึ้นเนาะในประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะมาจากในสหรัฐอเมริกามาก่อนกรณีที่สำคัญเลยก็คือกรณีทีออ่ตำรวจได้จับกุมนะชายผิวดำคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจอร์จฟลอยด์นะครับและการจับกุมชายคนนี้นะครับก็นำไปสู่การเสียชีวิตของชายคนนี้ด้วยนะครับจึงเกิดการตั้งคำถามครับถึงว่า ตำรวจเนี่ยใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการจับกุมชายผิวดำหรือไม่นะครับนะเหตุการณ์นี้ครับจึงส่งผลให้เกิดความโกลาหลใหญ่โตมากนะครับในสหรัฐอเมริกานะเกิดการประท้วงนะครับการเรียกร้องซึ่งสิทธิของคนผิวดำในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งได้ขยายออกไปสู่พื้นที่อื่นๆหรือภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับที่มีชาวผิวดำเป็นประชากรและอาจจะเป็น พลเมืองนะที่อาจจะมีสิทธิไม่เช่ากับพลเมืองของประเทศนั้นๆนะครับกระแสนี้ก็เลยเติบโตใหญ่โตมากนะครับในช่วงช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับขาอใครครับประเด็นปัญหาของชาวโรฮิงญาในเมียนมาครับนะก็จะพบว่าเหตุการณ์นี้ครับมีบริบทในทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเนื่องจากชาวเมียนมาเนี่ยพยายามผลักดันนะครับกลุ่มคนที่เรียกว่าโรฮิงญานะครับมาสู่พื้นที่นะภายนอกประเทศนะครับ นักเรียนอาจจะเคยได้เห็นเนาะกลุ่มคนที่ต้องลี้ภัยออกมาสู่ในทะเลอันดามันนะครับต้องมาลอยทะเลก็ถูกนําเข้าไปสู่ขบวนการการค้ามนุษย์นะครับเนื่องจากคนไม่ประสงค์ดีเนี่ยได้พยายามรับคนเหล่านี้เข้าไปนะครับนะเราจะเห็นเนาะเช่นกรณีประเทศไทยเนาะนะเมื่อเกิดขึ้นเกือบๆสิบปีที่แล้วนะครับหรือในกรณีประเทศอื่นๆน,นะครับที่บุคคลเหล่านี้นะก็ถูกนําไปใช้ใน กรณีแรงงานที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับปัญหานี้นะครับจึงเกิดจากความขัดแย้งเนาะระหว่างชาวโรฮิงญานะครับซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่พูดในภาษาเบงกาลีนะครับหรือเบงกาลีก็กคือในภูมิภาคที่เป็นเบงกอลหรือบังกะลาเทศในปัจจุบันนี่แหละนะครับกับชาวเมียนมานะซึ่งถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่นะในประเทศเมียนมานะครับก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน2กลุ่มคนที่พูดกันคนละภาษานะครับมีคนละชาติพันธุ์กันนะครับ ข้อควายครับกรณีรัสเซียรประกาศสงครามบุกโจมตียูเครนนะครับกรณีนี้เนาะเป็นกรณีที่รัสเซียนะครับโจมตียูเครนนะแต่โจมตีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปีที่แล้วนะครับถ้านักเรียนเคยได้ยินเนาะหรือเคยศึกษานะครับก็จะพบว่ารัสเซียเนี่ยนะครับหรือยูเครนนะครับก็เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะครับจนกระทั่ง ไปอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันก็คือร่มของสหภาพโซเวียตและเมื่อ2ประเทศนี้แยกจากกันเป็นประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียนะครับนะยูเครนนะครับได้มีความพยายามเนาะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งรัสเซียย่อมยอมไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นรัสเซียเมื่อมองว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจเหมือนกันนะครับกับ ความพยายามในการขยายอิทธิพลของรัสเซียเองด้วยเนาะก็นําไปสู่สงครามหนึ่งนะครับที่เป็นสงครามใหญ่โตมากเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือสองครามในภูมิภาคไครเมียนะครับนะทำให้ไครเมียเนี่ยได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปในปัจจุบันนะแล้วรัสเซียก็มีความพยายามในการขยายเนาะอิทธิพลตรงเนี้ยออกมาอีกก็เลยนําไปสู่นะครับความขัดแย้งในระลอกนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่จบเพราะเหตุผลเนี้ยนะครับจึงนํามาสู่ การดึงนะเอาพันธมิตรต่างๆเข้ามานะครับซึ่งรวมไปถึงองค์การอย่างองค์การเนโต้ด้วยซึ่งนาโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยในความพยายามในการปกป้องภูมิภาคยุโรปเนี่ยเอาไว้นะครับนะก็เลยนามาสู่สงครามความขัดแย้งเหล่านี้ด้วยนะครับงองูครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับซึ่งอันนี้นักเรียนรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับถ้านักเรียนติดตามข่าวสารในปัจจุบันเนาะนะครับอ่ะอิสราเอลและปาเลสไตน์ครับเป็นความขัดแยงนะ้งเนาะที่เกิดขึ้นนะร,ระหว่าง กลุ่มคนนะสองเชื้อชาติด้วยกันนะก็คือชาวยิวและก็ชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งนับถือกันคนละศาสนาเนาะชาวยิวนี่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะว่านับถือศาสนายิวนะครับหรือศาสนายูดายนะครับขณะที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะซึ่งเป็นกลุ่มคนชาวอาหรับนะนับถือศาสนาอิสลามนะครับสองศาสนานี้ในความเป็นจริงแล้วก็มีรากฐานศาสนาเนี่ยร่วมกันนะครับนั่นคือศาสนาอับราฮัมนะรวมไปถึงศาสนาคริสต์ด้วยนะครับ ความขัดแย้งของผู้คน,นในสองศาสนาเนี่ยมันได้จุดชนวน,นไปมากกว่าความขัดแย้งของศาสนาแล้วนะครับมันไปรวมถึงความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาตินะครับและความขัดแย้งในเชิงของยุทธศาสตร์นะและความร่วมมือในระหว่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าตอนนี้ความขัดแยงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับเริ่มมีองค์การอื่นเข้ามานะครับนะรวมไปถึงนะครับองค์การอย่าง UN ซึ่งเป็นสหประชาชาติเนี่ยนะในฐานะที่เป็น เวทีร่วมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนาะในกรณีนี้ถ้าให้ดีบายในข้อนี้นะครับซึ่งมีเหตุการณ์ความขัดแย้งที่แตกต่างจากเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องตอบที่คอควายนะครับคือกรณีรัสเซียประกาศสงครามบุกโจมตียูเครนนะครับนะเนื่องมาจากกรณีเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของภูมิยุทธศาสตร์นะครับนักเรียนอาจจะเห็นนะว่าราัสเซียเนี่ยนะไม่ได้มีพื้นที่ หรือทางออกสู่ทะเลนะครับถ้าเทียบกับยูเครนนะครับซึ่งออกมาสู่ทะเลดํานั่นเองเนาะนั้นรัสเซียออกไม่ได้นะครับนักเรียนอาจจะมีคําถามนะว่าเอ๊ะรัะเสเซียก็ติดทะเลนี่หนานะครับแต่ติดทะเลในขั้วโลกเหนือถูกไหมทะเลในขั้วโลกเหนือนะครับในช่วงเวลาทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมเนาะต่อการใช้ในการคมนาคมขนส่งนะเนื่องจากมันเป็นน้ําแข็งนะครับนั้นรัสเซียจึงต้องออกมาสู่ พื้นที่ทะเลที่อุ่นกว่านะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดกับยูเครนนั่นเองนะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนสนใจเนี่ยอาจจะไปลองดูบทวิเคราะห์นะอื่นๆนะครับนะตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะให้นักเรียนได้เลือกศึกษานะครับส่วนกรณี Black Li v e s Matter นะครับโรฮิงญานะครับและอิสราเอลและปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็ลว้วนเป็นความขัดแย้งในเรื่องของเชื้อชาตินะที่มีร่วมกันอยู่ของคนข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้นะ ถามว่าหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับเป็นอุปสรรคสําคัญต่อบรรลุความสําเร็จในเรื่องใดพอนี้เนะว่าหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในครับถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญเลยต่อการบรรลุนะความสําเร็จในเรื่องใดก็ไก่ครับบอกว่าวิกฤตความผันผวนในลุ่มไม่น้าโขงข้อไข่ครับการยุติเหตุการณ์สู้รบในประเทศเมียนมานครับข้อควายครับการยกระดับการเจราจา เขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีนนะครับและงงูการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกานะครับข้อนี้นะครับครูกําลังถามเรานะในเรื่องของอาเซียนนะฮะอาเซียนเนี่ยมีหลักการหนึ่งเลยที่สําคัญน,นะครับนั่นคือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของกันและกันนะครับดังนั้นถ้านักเรียนลองดูเนาะข้อนี้ครับกอไก่ข,อ,ขอไข่ข้อควายงงูนักเรียนสนใจอะไรนะครับ นะมีข้อหนึ่งที่โดดเด่นเลยนะนั่นก็คือข้อขอไข่ครับนะเนื่องจากข้อขอไข่เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ภายในประเทศนะครับแต่ถ้าข้อกอไก่นเนี่ยวิกฤตความผันผวนในลุ่มน้ําโขงนะครับหรือการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนนะครับหรือความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเนี่ยล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับฉนั้นข,ข้อนี้นะครับจึงต้องตอบข้อ ขอไข่นะครับข้อขอไข่ก็คือการยุติเหตุการณ์สู้รบในประเทศเมียนมานะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์นะที่ยาวนานแล้วนะครับแล้วประเทศต่างๆในสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปายุติได้นะครับเนื่องจากต้องอาศัยกลไกทางอาเซียนในการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งนะตอนนี้ก็มีประเทศที่เสนอตัวมานะครับในการพยายามจะเจรจานะเช่นกรณีไทยก็ดีนะครับซึ่งถือว่ามีเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับเมียนมามาเป็นอย่างดีนะครับ หรือกรณีของประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งถือว่าเป็นประเทศผู้นําสําคัญนะครับของอา,อาเซียนด้วยนะครับนะดังนั้นด้วยกลไกนี้จึงทําให้การยุติเหตุการณ์สู้รบในประเทศมยนมาเนี่ยจึงเป็นไปได้อย่างล่าช้ามากนะครับหวังว่านักเรียนนะครับจะได้ความรู้ต่างๆแต่ว่าความรู้ที่เราเรียนกันในวันนี้ไม่ได้เพียงพอนะครับหรือความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยจึงต้อง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะในการหาข้อมูลจากแหล่งความรู้หลากหลายเพื่อนํามาพัฒนาต่อนะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มีความรู้ยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความรู้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากขึ้นนะโดยเฉพาะในมิติประวัติศาสตร์น่ครับก็จะเข้าใจเหตุการณ์ในบริบทปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยเราก็ย่อมคาดการได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับหรือจะมีอะไรที่อาจจะส่งผลต่อไปในอนาคตได้ก็หวังว่านักเรียนจะ ได้รับความรู้เหล่านี้นะครับแล้วก็กลับไปทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อไปก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับแล้วมีโอกาสก็คงได้เจอกันนะวันนี้คงไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ